泪暴跟风势也逆住，谁知际会只一遇。女或男母，或贫富，或贫倦，定场景。失去或得，降或升，胜或输，人听命。雷阵雨里，你我各安天命。蓝雨快跌破，互相倒影。雷暴间，风声也逆住。人生怎修正，都并你如雨。全活间，激发了恨怨。人间际会只恩怨，谁知？ข้ารอมา2ปีข้ารอข่าวของเมียนอีข้าจะออกไปหาเขานางมีห้องเต้คุ้มครองความผิดหลบหนีเพียงข้อเดียวเอาโทษตายไม่ได้แผนการแยบยลคือต้องส่งนางไปหมู่บ้านจางเจียโขหลังน้ำท่วมใหญ่ที่จางเจียโขเกิดโรคระบาดนางจะต้องติดโรคร้ายไม่มียารักษาฝ่าบาทฝ่าบาทประสงค์ชวนหายตัวไปแล้วอีหลานอีหลานอีหลานก็ต้องไปหาอีหลานไปข้าก็ต้องไปหาอีหลานฝ่าบาทแค่ยกชิ้นเดียวใช่ว่าพระสนมฉวนจะอยู่ที่นี่แต่ยกชิ้นนี้ข้าเป็นคนที่มอบให้นางให้นางปลอดภัยติดตัวไว้ตลอดหยกอยู่คนต้องอยู่นางต้องอยู่แถวนี้พวกเจ้าอย่าขวางข้าข้าจะหานางพวกเจ้าหลีกไปหลีกไปอีหลานอีหลานอีหลานช่วยอีหลานฝ่าบาทเป็นประมุขของแผ่นดินปกครองแผ่นดินเป็นเรื่องใหญ่ถ้ากระทบพระวรกายจะทรงตอบบุรพาฮ่องเต้ต้าชิงยังไงพะเยอะค่ะและจะตอบราษฎรทั้งแผ่นดินยังไงกระหม่อมเป็นขุนนางเขามีความผิดใหญ่หลวงขอทรงใคร่ครวญด้วยขอฝ่าบาทใคร่ครวญด้วยข้าเข้าใจแล้วผู้เจ้าลุกขึ้นเถอะขอท่านใคร่ฝ่าบาทฝ่าบาทเรื่องหาสนมฉวนกระหม่อมจะจัดการเองเขาต้องใช้วิธีสุดท้ายจึงจะกำจัดโรคหานี้ได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่อะไรต้องปิดหมู่บ้านโรคหาแล้วใช้ไฟเผาให้หมดพะยะค่ะเรื่องนี้สำคัญมากต่อชีวิตของราษฎรข้าต้องคิดให้ดีทูลฝ่าบาทเรื่องนี้ต้องตัดสินพระทัยโดยเร็วชักช้าจะกำจัดโรคไม่ได้ผลลัพธ์จะยิ่งเลวร้ายอาบาดมุ่งจะเตรียมการในสามวันพะยะค่ะอาบาดมุ่งถนนกว้างขวางทำไมขวางทางคนอื่นเจ้ามาขวางทางข้าก่อนถนนทั้งกว้างและใหญ่ทำไมเจ้าจึงมาขวางข้าข้าเรียนหนังสือปรัชญาโบราณกล่าวว่าเด็กผู้ใหญ่แบ่งแยกพูดเรื่องอายุข้าอาวุโสกว่าเจ้าเรื่องของราชสำนักข้าก็รู้มากกว่าพูดถึงความสัมพันธ์ข้าคือเขยใหญ่ถ้าเจ้าไม่ยอมเปิดทางตามมารยาทแล้วไม่เหมาะถูกต้องการหลีกทางมันเป็นเรื่องง่ายแต่เรื่องใหญ่โตอย่างโรคหาถ้าเป็นแกล้งมองไม่เห็นคงยากพูดแบบนี้เจ้าจะตามเรื่องว่าใครกักดีการมาถวายห้องเต้เหรอถ้าข้าคิดจะเอาเรื่องเมื่อกี้อยู่ต่อหน้าพระพักข้าคงทูลไปแล้วเวลานี้ที่สำคัญก็คือต้องรีบปราบโรคหาให้สิ้น พูดไปแล้วเจ้าคิดจะหาโอกาสกราบทูลหน้าพระพักถึงเรื่องตัวเองตอนนี้ห้องเต้มองเจ้าเป็นคนสำคัญเจ้าคงจะพอใจข้าต้องขอบคุณเจ้าที่ผ่านมาคอยช่วยเหลือข้าถึงเส้นทางการงานของเรามันจะต่างกันแต่เราก็มีเป้าหมายเดียวกันทางที่นี้เจ้าอย่าเลวไหลเราควรจะร่วมมือกันถ้าเจ้าจะร่วมมือกับข้าจะคงไม่พาฮ่องเต้เสด็จไปเขตโรคหาเรื่องมันขับขันข้าจำเป็นต้องทำ
ฮ่องเต้ทรงรับสั่งให้รีบกำจัดโรคหาข้าจึงต้องรีบไปจัดการทำไมสนมฉวนถึงมาที่จางเจียโขนะนางอาจจะมาหาฮ่องเต้นางจึงหลงทางเข้ามาหากฮ่องเต้ไม่เจอสนมฉวนท่านจะต้องทำยังไงเจ้ากระทูลไปได้ข่าวว่าสนมฉวนออกจากบริเวณนี้แล้วฮ่องเต้ก็จะเสด็จกลับไอ้ท้าวไปสอบสวนเรื่องใครกับนิกาแล้วเหรอมันอย่างอมาตย์ซูทำอะไรระมัดระวังไม่ทิ้งหลักฐานกลับถึงเมืองหลวงข้าค่อยจัดการถวายบังคมฝ่าบาทอมาตย์ซูถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทอย่ามาเรียกเขาว่าฝ่าบาทที่นี่ไม่ใช่ในวังเราออกมาจากค่ายพักทหารแล้วมันอันตรายอมาตย์ซูอมาตย์มู่ก็กำลังตามหาพระสนมอยู่ข้าไปต้องการรอข่าวอยู่ในค่ายถ้าเราหาพระสนมไม่เจอล่ะฝ่าไหนท่านเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาผู้น้อยคงจะรับไม่ไหวข้าไม่ได้ให้เจ้ารับผิดชอบนายท่านครับพวกเรากลับกันเถอะอมาตย์ซูเขาจะมีข่าวของพระสนมฉวนแล้วปุ๊บอุ้ยผู้น้อยสมควรตายผู้น้อยสมควรตายฝ่าบาทไม่ต้องพูดหม่อมฉันสมควรตายขอฝ่าบาททรงอภัยไม่ต้องพูดบอกข้ามาตามตรงว่าสนมฉวนอยู่ที่ไหนข้าจะไม่เอาโทษพระสนมฉวนครั้งนี้ที่หนีออกจากวังเพราะว่าได้ข่าวของมู่ชินอ๋องพระสนมจึงออกมาสืบหาข่าวนี่อย่านะอย่าเข้ามานะออกไปเร็วว่าข้าจะฆ่าพวกเจ้ามาโยนเข้ากองไฟไปเร็วไปเร็วไปเร็วหนีไปเร็วผ่านด่านนี้ก็ถึงจางเจโคพระสนมที่นี่เป็นเขตโรคหาเวลานี้โรคกำลังระบาดท่านเสี่ยงอันตรายเกินไปพวกเราเดินทางมาอย่างยากลำบากข้าจะถอยไม่ได้จริงด้วยค่ะถ้าเข้าไปถึงท่านอาจมีโอกาสเจอมู่ชินอ๋องถ้าหากมู่ชินอ๋องไม่อยู่ข้างในเราจะทำยังไงโอกาสเดียวที่ข้าจะได้เจอเขาข้าจะต้องลองสิที่ด่านมีทหารเฝ้าอยู่มากมายเราจะเข้าไปได้ยังไงพระสนมอย่ากังวลหม่อมฉันจัดการเองไทยร้านไทยร้านไทยร้านเป็นไงบ้างหม่อมฉันไม่ดีเองหม่อมฉันซุ่มซ่ามทำให้ขาแพลงพวกเจ้าไม่ต้องตามข้าไปพวกเจ้าออกจากวังมากับข้ามีความผิดตามข้าด้วยพวกเจ้าไม่ต้องสละชีวิตเพราะข้าแม่หนุ่มหัวรับปากข้าอย่าทำให้ข้าต้องเป็นห่วงได้ไหมหม่อมฉันทราบเพคะพวกเจ้าระวังตัวด้วยท่านต้องปลอดภัยกลับมานะหม่อมฉันสำนึกผิดขอฝ่าบาททรงลงโทษด้วยผู้หม่อมฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของพระสนมแต่พระสนมไม่ให้ตามสั่งให้รออยู่ที่นี่พระสนมจะรีบกลับมาเมียนอีท่านอยู่ไหนกันแน่เดี๋ยวขอเปิดดังแม่นางเพื่อเรียกการติดโรคร้ายเจ้าอย่าเข้าใกล้ศพเลยนะก็ตามหาคนคนหนึ่งอายุ30กว่าๆสูงประมาณ7เสี้ยเขามาจากเมืองหลวงข้าอยู่จังเจียโขมา30กว่าปีเจ้าเป็นคนแรกที่มาจากเมืองหลวงท่านจำได้ไหมมีขันทีเท่าคนหนึ่งที่ชื่อเฉินกงกงข้าจำได้ว่ามีคนชื่อนี้แต่เขาหายไปหลายปีแล้วดูว่าข้าถูกหรอกช่วงนี้ยังจะมีคนกล้าพูดเล่นกับเจ้าอีกเหรอ
คงเป็นเพราะสวรรค์ทดสอบว่าดวงข้าจะแข็งจริงหรือเปล่าเมียนชินถวายบังคมฮองเฮาพะยะค่ะตามสบายฮองเฮาสมกตัญญูต่อไทเฮามากลุยจินออกมาแต่เช้าว่าจะเข้าเฝ้าไทเฮาเหมือนกันไม่ใช่เหรอฮองเต้เสด็จเล่อเหอกระหม่อมต้องทำหน้าที่แทนมาคอยดูแลไทเฮากตัญญูต่อพระองค์ท่านกตัญญูต่อไทเฮาเหรอถ้าท่านกตัญญูจริงก็ไม่ควรสร้างเรื่องเหลวไหลพูดปดให้ไทเฮาเชื่อกระหม่อมคิดว่าฮองเฮาชอบคิดเรื่อยเปื่อยแต่โทษฮองเฮาก็คงไม่ได้ฮองเต้กับพระสนมเที่ยวที่เล่อเหยยังเกษมสำราญแต่ฮองเฮาต้องเฝ้าวังไม่มีอะไรทำคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็คงไม่แปลกบังเอิญว่าช่วงนี้ข้าไม่สบายจึงให้ฮองเต้กับน้องข้าได้อยู่ด้วยกันคนอื่นจะได้ไม่ว่าข้าใจแคบนี่ก็สายแล้วข้าขอตัวก่อนใจกว้างจริงนะฮ่องเต้รีบร้อนออกตรวจข้ารู้สึกเป็นห่วงมากกลับมาวางแผนที่วังก็ได้ทำไมต้องหายไปเช่นนี้เสด็จแม่เหอเปยเพิ่งผ่านน้ำท่วมทั้งเกิดเรื่องราวใหญ่โตราษฎรเป็นทุกข์ที่ฮ่องเต้เสด็จไปเป้าหมายก็คือว่าทรงปลอบใจราษฎรให้ราษฎรคลายวิตกเรื่องนี้ถ้าหากชักช้าราษฎรจะยิ่งไม่พอใจราชสำนักใช่เพคะฮ่องเต้ทรงปราดเปรื่องถึงจะเสด็จตามลำพังแต่ว่ามีท่านพ่อของหม่อมชั้นวางแผนจัดการให้คงไม่มีอะไรยุ่งยากข้าก็หวังเช่นนั้นแต่ข้าก็วางใจไม่ได้หวังว่าฮ่องเต้จะรีบเสด็จกลับเมียนชินช่วงที่ฮ่องเต้ไม่อยู่วังเรื่องราชสำนักเจ้าทำแทนนะหวังว่าเจ้าจะทุ่มเทความสามารถอย่าทำให้เสด็จพี่ผิดหวังรู้ไหมลูกทราบพะยะค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องทหารลูกสามารถจัดการได้เรื่องในราชสำนักลูกเกรงว่าพี่ใหญ่เจ้าตายในสนามรบแม่ไม่ต้องการเสียลูกอย่างเจ้าไปอีกคนแม่หวังว่าเจ้าอยู่ข้างกายแม่แค่นี้แม่ก็พอใจแล้วฮ่องเต้ส่งเสด็จทางไกลลูกจะมีโอกาสทำแทนเรื่องสำคัญต้องรอฮ่องเต้เสด็จกลับไทเฮาทรงหวังให้ลุยชินอ๋องอยู่ข้างพระวรกายแต่ลุยชินอ๋องไม่ชอบการผูกมัดเขาเคยพูดว่าไม่ต้องการให้ราชสำนักต้องขัดแย้งฮ่องเต้ทรงมอบหมายหน้าที่หม่อมฉันว่าลุยชินอ๋องคงไม่อยากวุ่นวายเรื่องของทางราชสำนักเพคะเรื่องทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นถ้างั้นลุยชินอ๋องต้องใช้โอกาสนี้ฝึกฝนเรื่องงานถ้าสงสัยอะไรสามารถขอคำชี้แนะจากขุนนางใหญ่ได้พอฮ่องเต้เสด็จกลับมาแล้วจะได้ไม่ต้องมาช่วยสะสางอีกที่ฮองเฮาตรัสมันทำให้หม่อมชั้นได้สติกระหม่อมต้องพยายามไม่ให้ฮ่องเต้ผิดหวังถ้างั้นก็ดีถวายบังคมไทเฮาถวายบังคมฮองเฮาท่านลุยชินอ๋องตามสบายขอพระทัยไทเฮาป่วยกงกงเจ้าเอากระเบื้องมาทำไมเรียนลุยชินอ๋องกระเบื้องลายแบบนี้เป็นกระเบื้องใช้ซ่อมแซมตำหนักโซ่ขังนำมาให้ไทเฮาทรงเลือกเสด็จแม่จะเปลี่ยนกระเบื้องเหรอครั้งก่อนลูกเห็บตกหลังคาตำหนักโซ่คังเสียหายจะตัดสินใจแทนข้าก็ได้กับเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้ไม่ต้องมารบกวนข้าหรอกพะยะค่ะห้องบูชาเมื่อวานในวังมีเรื่องราวอะไรบ้างเรียนเวยกงกงตำหนักชูซิ่วเป็นปกติห้องเฮาทรงเสด็จไปเฝ้าไทเฮาสนมเสียงวันๆไม่ออกไปไหนสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่แต่ในห้องอินเวยกงกงเมื่อวานยิงสูงสักตานกับหลินออกไปเล่นว่าวนอกวังหลังจนใกล้ค่ำพวกนางจะกลับที่พัก
สนมเฉิงไม่พอพระทัยอาหารที่ต้นเครื่องทำถวายติว่าอาหารไม่ดีจึงเททิ้งทางต้นเครื่องต้องทำให้ใหม่ถึง3ครั้งสนมเฉิงอารมณ์แปรปรวนไปเถอะไม่มีอะไรแล้วพวกเจ้าออกไปทำงานครับเสี่ยวลินจือเรื่องที่ข้าสั่งให้เจ้าไปทำเป็นยังไงบ้างเรียนไหว้กงกงผู้น้อยทำตามคำสั่งของท่านกงกงแล้วไปจัดการซ่อมแซมตำหนักโซ่คังใช้กระเบื้องคุณภาพด้อยแต่ใบบัญชีบันทึกเป็นกระเบื้องชั้นดีและนี่คือเงินที่เหลือครับทำได้ดียารักษาครั้งนี้ใช้สมุนไพรถูฟูหลิงต่าหวงหวงป๋อดอกไม้เงินทองเหรียญเสียงดอกไม้แดงและสมุนไพรอีกหลายอย่างยาชนิดนี้แพงกว่าครั้งก่อนผลดีย่อมมีมากขึ้นจริงเหรอครั้งก่อนที่เจ้าใช้น้ำมันผักน้ำมันดินซึ่งไม่มีผลดีอะไรครั้งนี้ข้ารวบรวมสมุนไพรจากตำราที่มีชื่อข้าขอรับรองว่าจะไม่มีรอยแผลเป็นแบบนั้นก็ดี อ๋อขอบคุณท่านกงกงสภากลาโหมนี่คือจดหมายของผู้แทนพระองค์มู่เขียนดีกากราบทูลมาถึงฮ่องเต้แจ้งว่าหลังจากน้ำท่วมเกิดปัญหาโรคฮาและระบาดอย่างรวดเร็วให้ราชสำนักรีบไปจัดการถูกต้องแล้วมีเรื่องเช่นนี้จริงๆแต่โรคฮาควบคุมได้แล้วแต่ว่าทำไมไม่มีดีกานี้ทูลถึงฮ่องเต้เลยล่ะอำมาตย์อูวันก่อนฝ่าบาทสุมอบมาให้ท่านกับอำมาตย์ซูไปจัดการนี่ถูกต้องแต่มาซูพูดว่าได้ข่าวจากขุนนางอื่นแจ้งว่าโรคหาที่เหอเป่ยควบคุมไว้ได้แล้วเป็นเพราะอย่างนี้ก็เลยทำให้มู่จงอาไม่อาจกราบทูลถวายฎีกาต่อฝ่าบาทถึงโรคหาจะถูกควบคุมแต่ทางด้านเหอเป่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กราบทูลเหตุการณ์ต่อฝ่าบาทฟังจากคำพูดของท่านแล้วดูเหมือนท่านจะไม่เชื่อคำพูดของข้าเอาละเอาละแค่เรื่องเล็กน้อยเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วทุกคนอย่าโต้เถียงกันเลยชิงชินอ๋องท่านพูดผิดแล้วถ้าไม่โต้เถียงไม่พูดจากันประวัติศาสตร์คงไร้ประโยชน์ตำแหน่งขุนนางก็คงไม่จำเป็นต้องมีใช่เราสองคนมันผิดพลาดท่านอมาตย์อีถูกอยู่คนเดียวอมาตย์อูข้าน่ะพูดถึงเรื่องราวข้าไม่ได้เน้นเจาะจงใครท่านอมาตย์ไม่ควรจะโกรธที่ผ่านมาฝ่าบาทต้องเห็นส่วนรวมเป็นสำคัญพวกเราเป็นขุนนางฝ่ายกลาโหมสมควรที่จะแบ่งเบาพระราชกิจของฝ่าบาทในเมื่อพวกเราทำงานดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกราบทูลฝ่าบาทเด้รายงานแต่เรื่องดีไม่ใช่การทำงานของขุนนางที่ท่านทำน่ะดูเหมือนว่าจะปกปิดเบื้องบนคนอย่างข้าเป็นขุนนางมาช้านานผ่านมาสามราชการต่อหน้ารับหลังมีแต่คนเคารพทั้งนั้นเชื้อพระวงศ์องค์ชายต่างๆเวลาเจอหน้าข้าต่างก็เรียกข้าว่าอาจารย์ถ้าข้าเจตนาไม่ดีผมไม่มีใครยอมรับข้าถ้าท่านอำมาตย์เข้าใจความหมายข้าผิดข้าก็จนปัญญาไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนสีสอแต่ท้าทั้งสองใจเย็นๆทั้งสองท่านต่างทำงานแบ่งเบาภาระฮ่องเต้ประบัดทุกบำรุงสุขความเห็นไม่ตรงกันและต่างหวังดีต่อฮ่องเต้เรื่องครั้งนี้ก็หยุดพูดชั่วคราวขอให้ข้าเข้าใจเรื่องราวก่อนคารวะลุยชินอ๋องเอาสบายขอรับท่านองค์ที่ข้ามาสภากลาโหมข้าต้องเริ่มต้นทำงานและตั้งใจเรียนรู้ข้าต้องคอยตรวจดีกาฟังรายงานจากทุกท่านข้าจะมาพบทุกท่านเพื่อรู้ปัญหาลุยชินอ๋องท่านคิดจะพบขุนนางผู้ใหญ่เหรอถูกต้องข้าคิดจะจัดงานเลี้ยงขุนนางผู้ใหญ่ที่ท้องพระโรงพูดคุยเรื่องของชาติเอามาทุกท่านขอเชิญลุยชินอ๋องเอาสบายขอบคุณลุยชินอ๋องที่ข้าจัดงานเลี้ยงให้ทุกท่านนอกจากแทนฮ่องเต้แล้วขอบคุณทุกท่านที่จงรักภักดีต่อต้าชิงข้าจะใช้โอกาสนี้ดื่มและคุยเรื่องในใจกับทุกท่านต้าชิงแดนจงหยวนร้อยกว่าปี
ที่ผ่านมาชาติบ้านคงราษฎรเป็นสุขเพราะขุนนางซื่อสัตย์คอยช่วยเหลือสร้างรากฐานประเทศมั่นคงทั้งปราบปรามจนกบฏทำให้ราษฎรเป็นสุขข้ารู้สึกขอบคุณทุกท่านเจ้าหน้าที่รินเล่าม มาข้าขอดื่มให้ทุกท่านขอบคุณลุยชินของข้าไม่ได้ออกโรงมานานยังมีเรื่องราวในราชสำนักอีกมากที่ไม่เข้าใจขอทุกท่านช่วยชี้แนะที่พูดว่าขุนนางดีควรมีแบบอย่างเช่นไรรู้ว่าขุนนางบุญบูไม่มีใครตอบข้อสงสัยง่ายๆข้าได้เลยเหรอคำถามข้อนี้ผู้น้อยขอตอบอมาตย์อีเชิญท่านพูดมาที่ว่าขุนนางก็คือผู้ทำงานให้ราชสำนักรับเงินเบี้ยวัดแบ่งเบาภาระราชสำนักท่านจี้เย่กล่าวว่าขัดต่อเบื้องบนถือว่าเป็นขุนนางดีออต่อฮ่องเต้เป็นขุนนางเลวขุนนางดีนั้นก็คือกราบทูลต่อฮ่องเต้เวลาที่ฮ่องเต้ทรงตัดไม่ถูกหมายความว่าเสียงไพ่ไม่กลัวหัวขาดกล้ากราบทูลต่อฝ่าบาทเวลาทรงทำผิดเน้นฮ่องเต้สำคัญเน้นเรื่องชาติเป็นใหญ่นี่ถือเป็นขุนนางดีพูดได้ดีอมาตย์อีเธอนั่งได้ขอบคุณลุยชินอ๋องขุนนางตามขั้นไม่แบ่งแยกตามชั้นเน้นเรื่องนิสัยคนแบ่งแยกออกมาอมาตย์อีพูดความซื่อสัตย์จากใจคำพูดหนักแน่นไม่กลัวตายคือแบบอย่างของขุนนางที่ดีจากการตรวจสอบชิงชินอ๋องอมาตย์จางอมาตย์หูอมาตย์สั่งถือเป็นขุนนางที่ดีขอเชิญนั่งขอบคุณลุยชินอ๋องข้าตัดสินใจผู้ที่เป็นขุนนางซื่อสัตย์สามารถนั่งดื่มกับข้าได้อมาตย์อูขอบคุณลุยชินอ๋องข้าจงรักภักดีต่อต้าชิงมาตลอดถือว่าวันนี้ข้าได้อมาตย์อูข้าไม่ได้เชิญให้ท่านนั่งข้าได้ตรวจสอบบันทึกที่ผ่านมาฮ่องเต้เคยตำหนิอมาตย์อูเรื่องรับสิทธิพลการขัดขวางราชกิจมีหนังสือตำหนิอมาตย์อู้ดังนั้นอมาตย์อู้ถือว่าเป็นขุนนางที่เคยมีความชอบขุนนางที่เคยทำผิดจะนั่งดื่มกินกับขุนนางดีๆได้เหรอวันนี้ขอให้อมาตย์อู้ยืนดื่มกินขุนนางใหญ่อื่นๆถึงแม้ว่าเคยมีความชอบแต่ก็เหมือนอย่างอมาตย์อู้ขอให้ยืนกินคารวะลุยชินอ๋องคารวะลุยชินอ๋องตามสบายขอบพระทัยไม่ทราบว่าท่านอ๋องเรียกผู้น้อยมามีเรื่องอะไรจะรับสั่งที่ข้าเรียกเว่ยกงกงมาข้าจะแนะนำให้อำมาทุกคนรู้จักกระหม่อมไร้ความสามารถอะไรทำไมท่านอ๋องท่านต้องแนะนำเว่ยกงกงเจ้ามีความสามารถเจ้าเป็นขุนนางนอกเหนือจากสองประเภทที่ข้าพูดเจ้าคือประเภทที่สามเจ้าเล่ห์เรียนลุยชินอ๋องกระหม่อมเป็นขุนนางเจ้าเร่ยังไงเว่ยกงกงการกระทำของเจ้าในวังหลังเป็นเรื่องน่าละอายทหารลากตัวออกไปครับลุยชินอ๋องข้าถูกปากปรามอย่านะซ่อมหลังคาตำหนักโซ่คังเจ้าเอาเงินเข้ากระเป๋าหลักฐานชัดเจนใครปากปรามเจ้าลุยชินอ๋องกระหม่อมสำนึกผิดกระหม่อมละโมบเพราะคิดสั้นคราวหน้าไม่กล้ากระหม่อมขอร้องท่านเห็นแก่ที่กระหม่อมรับใช้ไทยเฮามานานที่ผ่านมาเจ้าอาศัยไทยเฮาหนุนหลังอาศัยอำนาจข่มเหงผู้คนทำเรื่องเลวร้ายมากมายคิดว่าฮ่องเต้ทรงไม่ทราบเหรอเพียงแต่ฮ่องเต้ทรงไม่อยากยุ่งเรื่องเล็กๆตอนนี้ฮ่องเต้ทรงให้ข้าทำงานแทนข้าต้องช่วยวางหลังสะสางลุยชินอ๋องกระหม่อมทำผิดครั้งแรกขอลุยชินอ๋องโปรดให้อภัยผิดครั้งแรกยักยอกเงินเข้ากระเป๋าทุกวันขโมยเงินหลวงคิดว่าข้าไม่รู้เหรอไม่ข้าสั่งห้องบัญชีตรวจสอบบัญชีทั้งหมดแล้วไม่นานคงเจอหลักฐานลุยชินอ๋องกระหม่อมไม่ได้ยักยอกไม่ได้ทำจริงๆเดี๋ยวไพร่บังอาจยังกล้าเถียงอีกไทเฮาอ้
ไทเฮาได้โปรดไทเฮาไทเฮาไทเฮาจำแล้วจำละโดนแล้วไม่จำโดนแล้วไม่จำต้องบอยจะไพร่เลวคนนี้ให้ตายเสด็จแม่อย่าทรงกริ้วเพราะรายการสำคัญกว่าเพราะข้าไม่ดีดูแลไพร่คนเดียวไม่ได้ไพร่ทำผิดข้าต้องรับเพราะว่าข้าดูแลไม่เข้มงวดข้าควรถูกลงโทษลุยชินอองจะเป็นต้องลงโทษไพร่แล้วเสด็จแม่จะทรงให้ลูกลงโทษไว้กงกงยังไงให้ชีวิตต่ำตีตายก็เท่านั้นเห็นแก่ที่เขาถวายปฏิบัติข้ามานานขอให้เจ้าไว้ชีวิตเขาหลังจากโบยขึ้นแล้วให้ลงโทษเขาวัดเบี้ยวัดครึ่งปีหยุดได้เสด็จแม่อย่าทรงกริ้วไว้กงกงมอบให้เสด็จแม่ลงโทษข้ารู้ว่าเจ้าจะอาศัยเรื่องของเว่ยกงกงแสดงตัวอย่างเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ว่าเรื่องราวควรแยกแยะเจ้าคิดเล่นงานขุนนางใหญ่ฮ่องเต้กลับมาเรื่องนี้คงจัดการยากลูกขอพระทัยที่ทรงสั่งสอนท่านองค์รับสั่งของไทเฮาสิ่งที่ท่านทำน่ะพวกขุนนางใหญ่ไม่พอใจนะครับเพราะข้าต้องการให้เขาไม่พอใจไม่งั้นเขาจะไม่รู้ว่าฮ่องเต้ที่ดีเป็นยังไงถ้าข้าไปถึงทันแล้วก็ข้าจะลงโทษเจ้าเองข้าเชื่อว่าเจ้าคงไม่รอดแน่กระหม่อมสมควรตายกระหม่อมสำนึกผิดแล้วดีงั้นจะบอกมาทำไมจะต้องสร้างบ้านในเมืองหลวงเจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ที่เจ้ายักยอกเงินหลวงข้าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยจึงปล่อยให้เลยตามเลยแต่นึกไม่ถึงเจ้าสร้างบ้านหลังใหญ่เจ้าคิดจะออกจากวังไม่รับใช้ข้าแล้วใช่ไหมกระหม่อมกลัวว่าสักวันไทเฮาจะทรงรังเกียจกระหม่อมกระหม่อมถวายการรับใช้ไม่ได้กระหม่อมจึงต้องสร้างบ้านอยู่ในเมืองหลวงเป็นของตัวเองเพื่อวันหน้าไม่สามารถถวายการรับใช้ไทเฮาทุกเช้าเย็นเฝ้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไทเฮาให้เป็นสุขทรงพระเจริญไปหมื่นปีอยู่เป็นล้มโพล้มใสของราษฎรยิ่งยืนนานยงเขาขึ้นมาขอบพระทัยไทเฮาขอบพระทัยไทเฮาให้บอกว่าข้าจะไล่เจ้าอย่าคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านสิตราบใดที่ข้ายังอยู่ตำหนักนี้จะต้องมารับใช้ข้าขอบพระทัยไทเฮาพูดน้อยหวังว่าไทเฮาทรงอย่ารังเกียจว่ากระหม่อมแก่แล้วทำงานเชื่องช้าสรุปว่าต่อไปจะทำอะไรต้องทำตามกฎอย่าได้ก่อเรื่องขึ้นอีกข้าปกป้องเจ้าไม่ได้ตลอดหรอกนะขอพระทัยไทเฮาที่ทรงชี้แนะต่อไปกระหม่อมจะทำงานตามกฎระเบียบไม่ทำให้ไทเฮาต้องเสื่อมเสียพระเกียรติเจ้ารีบไปหาหมอหลวงรักษาซะแล้วก็รีบพักผ่อนไม่ต้องไปที่ตำหนักโซ่คังขอพระทัยไทเฮาขอพระทัยไทเฮาอารามสงบจิตใจขอโทษวันนี้ที่ข้ามาช้าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นไรบาดเจ็บเล็กน้อยพระสนมเชิญพระสนมหมอหลวงบอกว่ายานี้เจาะจงปรุงพิเศษรักษาแผลได้หายขาดเหมือนปลิดทิ้งอย่าห่วง
ดยสมควรตายผู้น้อยไม่ควรจะให้ฮองเต้เสด็จเข้าเขตโรคห่าฮองเต้ทรงรับสั่งให้ผู้น้อยพาแม่นมหัวกับชายหลานกลับมาผู้น้อยขัดพระรับสั่งไม่ได้ที่สำคัญต้องรีบส่งคนตามหาฮองเต้ผู้น้อยขอติดตามไปด้วยหยุดนะทำไมรีบไปจะมาทำอะไรบริเวณนี้ถูกปิดล้อมไว้แล้วบังอาจมากบังอาจก็เลยจะเป็นใครเนี่ยพิทหารขอข้าเข้าไปหาคนหน่อยทางนั้นมันเป็นเขตโรคฮะไม่มีคำสั่งจากเบื้องบนไม่ว่าใครก็ห้ามเข้าพิทหารเปิดทางให้ข้าหน่อยขอให้ข้าเข้าไปหน่อยเถอะข้าเข้าไปไม่ได้หรอกจะเข้าไปตายหรือไงอะไรหมายความว่าไงอ้าวไม่เข้าใจเหรอเนี่ยจะโง่หรือว่าแกล้งโง่กันแน่ไม่มีเงินก็เข้าไม่ได้ข้าหมู่บ้านต้องจ่ายเงินด้วยเหรอเหลวไหลเป็นช่วงที่สำคัญแต่จะต้องการแต่เงินใครเจ้าเข้าไปเข้าก็ขัดคำสั่งกันสิจะเป็นคนขอเข้าไปเองนะทำให้เขาก็ตามใจเดี๋ยวก่อนหัวให้เข้าไปแค่นี้ทหารหรือโจรกันนะมีเรื่องมากมายที่ข้าไม่รู้ไม่น่าป่วยแล้วที่ข้าป่วยอยู่ว่ามันจะไปสบายแบบนี้ข้าไม่ป่วยแล้วอาการเขาแย่มากเสี่ยวไหมท่านแม่ท่านแม่อย่าเพิ่งไปเสี่ยวไหมไม่ต้องกลัวนะพี่หลานจะอยู่กับเจ้าพี่บอกว่าถ้าข้ากินยาแล้วข้าจะหายไม่ใช่หรอพี่ไม่ได้หลอกเจ้าเจ้าจะต้องหายแล้วเจ้าจะได้เจอกับแม่ท่านแม่บอกว่าข้าโตอยู่ท่ามกลางหิมะและต้นดอกไม้ทุกปีถ้าหิมะตกครั้งแรกถ้าอธิษฐานความหวังก็จะเป็นจริงหิมะเหรอดูสิสวยสวยจังเลยหิมะตกแล้วพี่สาวพี่อธิษฐานสิพี่เป็นคนใจดีคำอธิษฐานต้องเป็นจริงพี่สาวอยากเจอคนคนหนึ่งคนที่พี่รักมากท่ามกลางทะเลทุกข์แต่ข้ากลับไม่รู้ภายนอกเป็นโลกอีกอย่างหนึ่งคนที่อยู่ในวังจะไม่มีทางรู้อย่าไปข้าฝ่าบาทโรคหาระบาดเสด็จออกจากที่นี่เถอะแล้วเจ้าล่ะจะไปกับข้าไหมไปอย่างที่แห่งนี้ถึงหม่อมฉันจะไม่เจอเมี่ยนอีหลายหมู่บ้านที่นี่ต้องการคนช่วยเหลือหม่อมฉันจะอยู่ช่วยพวกเขาที่นี่ไปคะข้าเดินทางมาอย่างลำบากกลัวเจ้าจะเกิดเรื่องข้าเป็นห่วงเจ้าได้ข่าวพี่ใหญ่แต่เจ้าไม่บอกข้าจะมาตามลำพังแสดงว่าเจ้ามองข้าว่าไม่คู่ควรให้เจ้าเชื่อถือในตัวข้าถึงหม่อมฉันจะโกรธฝ่าบาทเรื่องอธิปลอมเมี่ยนอีหลอกหม่อมฉันแต่ครั้งนี้ฝ่าบาทไม่กลัวอันตรายหม่อ
าที่หมู่บ้านโรคหาเพื่อตามหาหม่อมฉันหม่อมฉันซาบซึ้งใจยิ่งนักมีพระเมตตาทำให้ทรงลำบากหม่อมฉันสมควรตายจะพูดผิดแล้วข้าไม่ได้ลำบากเพราะข้าเต็มใจที่จะมาที่นี่หม่อมฉันไม่คู่ควรได้รับพระเมตตาผู้ใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วทหารก็จะพาหมู่บ้านก็ให้เวลา3วันตอนนี้พวกเราเหลือเวลาแค่2วันอย่านี่หมายความว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะออกไปไม่ได้เพราะว่าพวกเขาจะกำจัดให้หมดเราจะทำยังไงดีเอายังไงล่ะผู้ใหญ่ไปพวกเราไปคุยกับเขาทุกคนออกมาข้าไปช่วยกันหน่อยแล้วเร็วๆๆๆออกครับแล้วเราออกไปแล้วช่วยกันทำอะไรหม่อมฉันกับหมอในหมู่บ้านกำลังช่วยกันหายาเพื่อที่จะรักษาโรคหาถ้าเจอตัวยาคงช่วยชาวบ้านได้ไปคะถ้าไปเจอตัวยาล่ะช้าวันหนึ่งคนป่วยก็มากขึ้นโรคหาแพร่กระจายทุกคนต้องตายกันหมดฮะแม่แล้วโอ้จุลีไปไม่ได้เป็นห่วงแล้วพาแม่ไปด้วยนะไม่ได้พระบาทหม่อมฉันขอเวลาอีกหน่อยหม่อมฉันจะรีบหาตัวยาให้ได้ไปคะข้าจะรีบกลับค่ายทหารขัดขวางหมู่จางเอ๋อพี่ทหารข้ามาดูว่าท่านจะเผาหมู่บ้านเหรอให้คำสั่งจากเบื้องบนให้เผาทั้งบ้านทั้งคนพวกเจ้าไปรักษาไม่ให้พวกข้าออกไปทำแบบนี้ได้ยังไงฮะคือพวกข้าไปรับรู้หรอกรับเข้าไปเลยจะบังอาจไหมทำแบบนี้ได้ยังไงเจ้าหยุดทำนี่นะคุณจะเลวร้ายอะไรฮะข้าแล้วไม่คุกเขาจะอยากตายใช่ไหมเจ้านี่มันป่วยจนเพี้ยนสินะกล้าปลอมตัวไปห้องเต้เราจะการอะไรไปนะไปช่วยดีกว่าไปช่วยไปนะไป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 ทำยังไงดีต้องไปไม่ได้ฟาบาทส่งถอดแหวนออกมาก่อนอย่าออกไปอย่าไปเถอะอาปู่ท่านเจ้าไม่ต้องการให้คนทั้งหมู่บ้านถูกเผาแล้วก็รีบนำแหวนวงนี้ไปหาหมู่จางเอ๋อบอกเขาว่าฮ่องเต้กับสนมฉวนถูกล้อมไว้ที่หมู่บ้านจินหยวนให้เขาหยุดคำสั่งรีบส่งทหารมาช่วยฮ่องเต้ด่วนเจ้าไม่ต้องลังเลยไม่งั้นจะไม่ทันแม่ของเจ้าข้าจะดูแลให้กลับไปเอาไปเถอะแม่แม่รอข้าก่อนนะข้าจะกลับไปท่านหมอหยีผู้ใหญ่บ้านเขาคือสามีของข้าชื่อพี่ซั่งค่ะคนที่เจ้าออกตามหาใช่ไหมหมู่บ้านของเราถูกปิดแล้วพวกเจ้าคงจะออกไปไม่ได้เราจะอยู่ที่นี่ช่วยท่านหมอหายารักษาชาวบ้านถ้าเขาจะเผาหมู่บ้านถึงจะมียารักษาพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีไม่หรอกราชสำนักไม่ให้เผาพวกเขาก็จะเผาไม่ได้อย่าท้อใจอาผูกำลังไปหาคนมาช่วยเราหวังให้เป็นเช่นนั้นน่าเสียดายสมุนไพรที่ข้าคิดว่าใช้ได้ข้าเพิ่มยาทดลองแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นผลท่านหมอหยีท่านเหนื่อยมากแล้วพักผ่อนก่อนเถอะค่ะข้ายังหายารักษาชาวบ้านไม่ได้เจ้าจะให้ข้าพักได้ยังไงมันหลับตาไม่ลงไม่มีชุดมังกรไม่มีตราหยกข้ากับเจ้าก็ไม่ต่างกันไม่ต้องเกรงใจเจ้ากินยานะชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ยากจนมากราชสำนักส่งของช่วยน้ำท่วมมาให้พวกเจ้าแล้วแต่ว่าสิ่งของไม่ถึงมือราษฎรชั้นต่ำอย่างเราเลยราษฎรชั้นต่ำเหรอพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็คือคนรุ่นหลังที่ราชวงศ์ก่อนได้ว่าราษฎรชั้นต่ำส่วนใหญ่ไม่ใช่ทาสก็คือขอทานเราไม่สามารถเข้าสอบไม่มีที่นาเป็นของตัวเองทำไมเป็นแบบนี้ฮ่องเต้องค์กรส่งยกเลิกเรื่องเชื้อชาติแล้วนี่ถูกต้อง
ฮ่องเต้ยงเจิ้งทรงสั่งยกเลิกทรงประกาศแล้วแต่คำสั่งจากเบื้องบนไม่มาถึงเบื้องล่างซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนฐานะการใช้ชีวิตก็ยังคงต่ำต้อยอยู่หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านจินหยวนบนแขนของพวกเขาแต่ละคนจะมีรอยประทับเป็นอักษรจินหยวนคือความหวังของพวกเขาจินหยวนเป่าคือมีเงินทองมีเงินทองก็สามารถเปลี่ยนชีวิตที่ตกต่ำได้ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าต้องการพบแต่ท้าวบูจังช่วยด้วยช่วยด้วยเราหามาสี่หมู่บ้านแล้วฝั่งตรงข้ามจะมีแต่ภูเขาเราหามานานก็ยังไม่เจอฮ่องเต้ข้ากังวลใจมากกังวลก็ไร้ประโยชน์รีบออกตามอย่าย้ายกันหาพ่อบาทจะพักก่อนไหมเพคะไม่ต้องหรอกรีบหาสมุนไพรไปเถอะอีหลานให้ข้าช่วยเจ้านะไม่ต้องเพคะนี่คงช่วยชาวบ้านได้เหมือนจะมีหมู่บ้านชื่อจินหยวนเราไปหาดูไหมไม่มีเวลาแล้วรีบไปหาที่อื่นเถอะไปไปไปรีบไปเสียวเสียวฝ่าบาท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 情中得到苦涩吗？曾天真去用情。